ุกราฟสวัสดีเ,เพื่อนเทุกคนทุกท่านเลยนะครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะมาทําการวิเคราะห์เรียนรู Classic, ้หน้าคลาสิกเพื่อนเพื่อนฟังกันนะครับเนื่องจากไม่ได้อัปเดตมาก็าหลายวันแล้วนะครับยังไงเดี๋ยวไปดูกราฟกันเลยนะครับไม t เทรดไมเทเป็นแพลตฟอร์มการลงทุนหลากหลายสินทรัพย์ทั่วโลกให้บริการซื้อขายคริปโตฟอเร็ หุ้นต่างประเทศดัชนีสินค้าพวกพัณฑ์และสินทรัพย์ยอดนิยมอื่นๆกับนักลงทุนรองรับสินทรัพย์การเทรด5ประเภทราสารทางการเงินมีมากกว่า400รา,รายการเป็นทางเลือกสำหรับผู้ใช้งานทั่วโลกมากกว่า1ล้าน1 0 0 0คนภายใต้ MyTrade Group มีบริษัทหลายแห่งถือใบอนุญาตบริการทางการเงินของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลต่างๆรองรับการฝากเงินถอนเงินผ่านช่องทางต่างๆดำเนินงานง่ายและรวดเร็วถ้าอยากจะเปิดบัญชี My Trade ไม่ว่าจะผ่านมือถือหรือเว็บไซต์ก็สามารถกดคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับเพียงคลิกลิงก์ครั้งเดียวก็สามารถเริ่มเทรดได้เลยต้องบอกนะครับว่าวันนี้ที่วิเคราะห์จะเป็นวันที่19เนะครับเดือนตุลาคมนะครับซึ่งหลายคนก็บอกมาแอดระบุวันด้วยโอเคจะไปนะครับต้องบอกว่าตอนนี้นะครับตัวรูนักธนสิทธิเนี่ยอยู่ในช่วงของการ s i อก w a y ง นะครับถ้าเพืเ่อนๆเห็นซึ่งถ้าเกิดเทียบเป็นตัวของอีเลียดเว็บเนี่ยจะเป็นการขึ้นเว็บหนึ่งใหญ่หรืงเว็บ2ใหญ่นะครับผมอันนี้ต่างๆนานาแล้วแต่คนจะดูอีกนะครับในเรื่องของตัวอีเลียดเว็บแต่ว่าจากที่เราเห็นนะครับจะเห็นได้ชัดว่าตัวของ ลูน่าคลาสสิกนะครับจะยังสามารถยืนบนแนวรับสําคัญได้อยู่นะครับซึ่งแนวรับสําคัญเนี่ยจะอยู่ที่0.0017914 USD หรือ0.0061บาทนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดถามว่าลูน่ายังไหวไหมต้องบอกว่ายังไหวในตอนนี้นะครับมีสัญญาณเข้ามาจากตัวของ i อท์นะครับถ้าเพื่อนๆเห็นได้ชัดนะครับในครั้งๆที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อตัวของไอทลงมาถึงเส้นประตรงนี้นะครับซึ่งเส้นประตรงนี้จะเป็นจุดที่ถ้าเกิดทะลุไปเนี่ยจะเป็นโซนโอเวอร์โซแต่ตัวของลูน่าคลาสสิกบ่งบอกได้ว่าบูลลิตนะครับและอยู่ในจุดที่ ข้างเป็นขาขึ้นตรงที่เขาเนี่ยไม่หลุดเส้นประด้านล่างตรงนี้ลงมาเลยนะครับลงมาแค่ a i 30ก็มีการได้กลับขึ้นไปแล้วครั้งนี้นะครับจะเป็นการทดสอบของตัวลุนัคคลาสสิกอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ a i 30เพราเพะนั้น้จุดนี้อยากให้รุ้นไม่ด้วยกันมากกว่านะครับรวมถึงตัว im a 2 0 0ด้วยนะครับใน time frame ที่8ชั่วโมงที่เข้าลงมาแตะนะครับบริเวณบาทเพราะฉะน้นจุดี้นะครับมีโอกาานะครับที่จะกลับตัวขึ้นะครัดก็มารอทดบกนาีก่าับแต่รับใครๆหลานะ ที่รอรับรอเข้านะครับแอดแนะนานะครับว่าให้มีการทําแท่งกลับตัวที่ชัดเจนก่อนดีกว่านะครับแล้วก็เข้านะครับเพราะตรงนี้นะครับอยู่ถึงแนวรับแล้วก็จริงแต่ยังไม่มีแท่งนะครับที่จะบอกนะครับถึงการกลับตัวขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับรอก่อนนะครับสอดแบบจะเข้าแต่ถ้าเกิดแนวรับตรงนี้เอาไม่อยู่นะครับค่อยไปรอเข้าอีกครั้งนะครับแถวใกล้ๆ0 0 0 0 1 7ุดยหนึ่ง้สี่ยอดีทีหรือ0 0 0ย์บาท นะครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็ยังอีกหลายวันนะครับกว่าจะถึง29ตุลา65ที่เรานัดกันว่าตัวของนูน่าคลาสสิกมีโอกาสที่จะขึ้นนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจากแค่ไม่แค่นี้ฝากกดไลค์กดซั b สไคร้กำลังใจกับช่องแอดด้วยนะครับทางรักร์ไอยากสนับสนุนนะครับก็สามารถกัสมัครมาเป็นผู้สนับสนุนได้เลยนะครับบ๊ายบาย จบคลิปเพื่อนๆก็อย่าลืมดาวน์โหลด My Trade มาใช้นะครับซึ่งผมได้แปะลิงก์สำหรับดาวน์โหลดไว้ที่ใต้คลิปนี้แล้วซึ่ง My Trade มีสินทรัพย์ทุกประเภทเลยเพื่อนๆได้เทรดกันนะครับโดยเฉพาะบิตคอยน์และคริปโตต่างๆนะครับแล้วเจอกัน